สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมคนส่งสารขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์เรามาต่อตอนที่2กันในหัวข้อคริสตสัมพันธ์ไทยลาวในนิวซีแลนด์นะครับแขกรับเชิญของเรายังเป็น2ท่านเดิมท่านแรกอาจารย์ประดิษฐ์คำพันเพลงเป็นศิษยาภิบาลและท่านที่2นะครับอาจารย์ดาคำพันเพลงเป็นผู้ช่วยศิษยาภิบาลโบสถ์สามัคคีธรรมไทยลาวโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์สวัสดีครับทั้ง2ท่านสวัสดีค่ะใครที่ดูไม่ทันในตอนแรกนะครับต้องย้อนกลับไปดูในตอนที่1นะครับตอนที่1ผมได้เกริ่นที่มาที่ไปของทั้ง2ท่านจากการไม่ได้เป็นคริสต์ในตอนแรกเลยแต่ว่าก็มาเป็นคริสต์ทีหลังนะครับอาจารย์ประดิษฐ์เคยบวชมาได้ซ้ำไปแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ไปรับใช้พระเจ้าทั้ง2ท่านรับใช้พระเจ้าที่นิวซีแลนด์นะครับผมขอสอบถามอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้ชัดเจนขึ้นนะครับ อยากจะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นการมานับถือศาสนาใดก็ตามในประเทศนิวซีแลนด์มันต้องมีเอกสารกรอกไหมครับว่าเหมือนบัตรประชาชนเนี่ยมันต้องมีการกรอกหรือจริงๆแล้วไม่มีแบล็งก์ก็คือว่างไปเลยในช่องศาสนาหรือว่าในช่องศาสนาก็ไม่มีให้เติมแล้วเหมือนกันเช่นครับตามความเป็นจริงแล้วที่คริสตจักรไทยลาวเราก็ไม่มีครับที่ว่าเมื่อพี่น้องอยากจะมาเป็นซัมซิงในคริสตจักรในบทเชิญก็เราไม่มีครับแต่ที่นิวซีแลนด์นะครับที่นิวซีแลนด์ก็มี3บทด้วยกันแล้วที่จริงแล้วก็ไม่เห็นบทใดมีหนังสือครับที่ว่าเป็นเรจิสเตอร์ที่ให้กับพี่น้องที่เข้ามาสู่คริสตจักรไม่มีนะครับคำตอบครับคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมครับคือหมายถึงว่าเอกสารอะไรก็ไม่ต้องกรอกเราอยากจะเปลี่ยนศาสนาใดเป็นศาสนาใดที่นิวซีแลนด์ไม่ต้องมีการกรอกเอกสารใช่ไหมครับไม่มีเพราะเราไม่มีประสบการณ์แบบนั้นครับไม่มีครับครับผมอาจารย์ครับคนนิวมาด้วยใจสมัครเลยค่ะถ้าคุณสนใจเรื่องราวของพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็คุณคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีสันติสุขแล้วก็คุณอยากศึกษาดูคุณก็เข้ามาร่วมกลุ่มแล้วก็มาเป็นสมาชิกค่ะเราคุณก็สมัครมาว่าเป็นสมาชิกของคริสตจักรไทยลาวนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ประดิษฐ์ได้เกริ่นไปว่าทางนิวซีแลนด์มี3คริสตจักรนะคะงั้นคริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรไทยลาวเวสต์ออคแลนด์เราอยู่ทางเวสต์ออคแลนด์ถ้าใครมาสมัครเป็นสมาชิกของคริสตจักรไทยลาวก็เป็นสมาชิกของคริสตจักรไทยลาวแค่นั้นเองค่ะเราก็จะทำเป็นลิสต์เหมือนหนังสือสมโนครัวนะคะอย่างนั้นแหละเราก็จะมีรายชื่อของสมาชิกบันทึกไว้ค่ะครับผมขอทีมงานขึ้นกิจกรรมต่างๆในคริสตจักรนะครับอาจารย์ครับกิจกรรมของคริสตจักรเนี่ยโดยส่วนใหญ่อันนี้ผมวัดจากทั่วไปเวลาเขาจะมากันมาโบสถ์กันเยอะๆเนี่ยก็จะมาหลักๆเลยคริสต์มาสอีสเตอร์หรืออะไรแบบเนี้ยที่กิจกรรมวันสำคัญสำคัญของคริสตจักรจะมีวันใดบ้างครับผมวันเกิดวันแต่งงานแล้วก็วันฉลองวันพิเศษแล้วก็วันอีสเตอร์คริสต์มาสปีใหม่อย่างเงี้ยนิวเยียร์ก็จะมีวันพิเศษแบบนี้นะฮะแต่ส่วนมากแล้วที่จะเห็นพี่น้องมาโบสถ์เยอะๆนี่ก็ส่วนมากจะเป็นงานคริสต์มาสครับงานคริสต์มาสที่มาโบสถ์จะเยอะเลยกับพิเศษครับประมาณโบสถ์บรรจุได้200ประมาณ300คนที่มาจอยครับก็คือก็เหมือนกันกับคนทั่วโลกใช่ไหมครับว่าคริสต์มาสก็จะเป็นวันโบสถ์แน่นที่สุดอย่างนั้นหรือเปล่าคือไม่ใช่ว่ามีแต่คริสเตียนมานะคนไม่เป็นคริสเตียนก็อยากมาชมอยากจะมาดูด้วยแล้วก็มาอยากจะมาทานข้าวมาซึ่งชมยินดีในคล้ายกับวันเกิดของพระเยซูก่อนที่เราจะจัดงานวันคริสต์มาสเราก็ต้องได้ทำบัตรการบัตรเชิญไปส่งไปทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook ทาง LINE ประมาณนั้นแล้วก็ส่งผ่านข้อความตัวต่อตัวบอกว่ามีเพื่อนหรือมีญาติพี่น้องคนที่อ่านหนังสือไม่ได้เลยก็บอกเล่ากันไปโทรศัพท์ไปหาแบบนั้นก็คนก็สนใจก็เข้าก็จะมากันตื่นเต้นครับผมเห็นความต่างหรือความไม่เหมือนของสถานที่ที่นมัสการพระเจ้าขอทีมงานขึ้นรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับในโบสถ์นะครับก็คือว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่กลางที่ใครๆก็สามารถที่จะเข้ามาเช่าไ
เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับหมายถึงว่าเพื่อที่จะไม่ต้องดูแลกัน7วันมีพนักงานดูแล24ชั่วโมงแต่ว่าก็แค่ไปเช่าแต่เช่าระยะยาวคือเช่าเฉพาะวันอาทิตย์เฉพาะวันที่เราจัดนมัสการเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าช่วงเวลาอื่นๆคนอื่นๆกลุ่มคนในชุมชนก็สามารถที่จะเวียนมาเช่าสถานที่ใช้บริการได้เหมือนกันอย่างนั้นหรือเปล่าโอเคสำหรับสถานที่คริสตจักรไทยลาวปัจจุบันใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือคริสตจักรที่นี้แห่งนี้เป็นของทรัสต์ของนิวซีแลนด์คือไม่เป็นของเพอร์ซันอลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งคำว่าทรัสต์ของนิวซีแลนด์คือเป็นของรวมของรัฐบาลก็ใช่คือให้คอมมูนิตี้นึงคือคริสตจักรไทยลาวหรือจะเป็นกลุ่มของแม่บ้านหรือจะเป็นกลุ่มของผู้สูงวัยที่มารวมตัวกันมาพักผ่อนกินน้ำว่าน้ำสารแล้วก็ทักทายคุยกันหรือถ้าเป็นคริสเตียนก็จะมารวมกันตอนเช้าแล้วก็หรือตอนเย็นแล้วก็กินน้ำว่าน้ำสารรวมกันทักทายปราศรัยกันแล้วก็มีกลุ่มแม่บ้านนี่ก็จะเอาพวกที่มีเด็กเล็กอ่อนๆก็มาพาลูกมาลิ้นมารวมกันประมาณนั้นแต่ที่ทราบมาว่าคริสตจักรไทยลาวปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ11คอมมูนิตี้ที่มาจอยแล้วนอกจาก11คอมมูนิตี้มาจอยที่ถ้าว่าเวลาว่างคือกลุ่มอื่นๆก็สามารถที่จะมาจอยได้ค่าเช่าก็ไม่แพงครับคือเป็นราคาของรัฐบาลครับเมื่อเช่าก็ต้องรับผิดชอบทำความสะอาดให้เรียบร้อยดีที่สุดคือผมมองอย่างหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ดูอยู่แล้วก็จะเอาไปทำเป็นตัวอย่างก็ได้คือบางครั้งเนี่ยเราก็ทุ่มเทกับการสร้างอาคารแต่พออาคารจริงๆแล้วเราใช้เฉพาะวันอาทิตย์อย่างเดียวแล้วก็วันอาทิตย์ก็ช่วงบางเวลาด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือก็ว่างๆพอว่างๆเสร็จแล้วเนี่ยก็มันก็เกิดรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าคนดูแลค่าทำความสะอาดที่ต้องใช้มากมายมหาศาลแต่ว่าว่างๆแต่พอผมไปเห็นที่นี่แล้วเนี่ยก็คือรัฐบาลดูแลอาคารนะครับแล้วก็องค์กรใดจะเข้าไปใช้ก็เช่าเฉพาะช่วงของเขานะครับแต่ว่าของคริสที่จัดนมัสการพระเจ้าก็จะฟิกเป็นเวลาค่อนข้างจะตายตัวไปเลยอะไรเงี้ยนะครับทำให้อาคารถูกใช้ตลอดเวลาพออาคารถูกใช้ตลอดเวลาคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่านะแล้วก็ไม่ต้องทำให้โอ้เสียพละกำลังเสียเงินเข้าไปดูแลโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งองค์กรเดียวก็แชร์กันไปอย่างนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีทีเดียวนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านมองเห็นด้วยกับผมไหมครับใช่ใช่เลยสิ่งนี้คือเป็นประโยชน์มากเพราะว่าถ้าไม่มีคอมมูนิตี้ไปใช้รัฐบาลก็เอาไปทำอย่างอื่นนะแต่ทีนี้เมื่อมีหลายๆคอมมูนิตี้ไปใช้แล้วก็ทำให้เป็นประโยชน์มากแก่ความต้องการของแต่ละชุมชนของแต่ละกลุ่มนะคะที่เขาไปทำกิจกรรมกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มโบสถ์หรือกลุ่มออกกำลังกายหรือกลุ่มผู้อาวุโสไปพบปะสังสรรค์แล้วก็ดื่มน้ำร้อนน้ำชามีทุกกิจกรรมเยอะมากคือไม่ว่างค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อย่างเงี้ยคือ7วันก็จะหมุนไปเรื่อยๆอย่างของเราอย่างที่คุณกระจรศักดิ์เข้าใจค่ะก็คือเราเวลาของเราฟิกไปเลยก็คือ4โมงเย็นจนถึง6โมงจนถึงเลยไปอย่างนั้นเวลานั้นเป็นเวลาของคริสตจักรไทยลาวที่พวกเราจะใช้สถานที่ตรงนั้นค่ะแต่ว่าความเป็นคริสเตียนสิ่งหนึ่งก็คือต้องมีรับศีลบัพติศมารับศีลบัพติศมาต้องก็คือต้องไปจุ่มในน้ำอย่างนั้นถูกไหมครับทีนี้อาคารนี้ไม่มีน้ำไปจุ่มกันที่ไหนครับผมไปถือไปรับศีลบัพติศมากันที่ไหนเวลาบัพติศมาเขาถ้าหน้าฝนหน้าหนาวถ้ามีสมาชิกอยากรับบัพติศมาจริงๆเรามีอ่างน้ำค่ะเราก็จะใช้อ่างน้ำเข้ามาตั้งในโบสถ์เลยนะคะใช้อ่างน้ำแล้วก็ถ้าหน้าซัมเมอร์อย่างนี้หน้าร้อนพวกเราไปอยู่ทะเลเลยค่ะลงทะเลเลยก็จะเป็นบรรยากาศปิกนิกกิจกรรมปิกนิกเลยค่ะ
ก็มีทั้งก็คือดูเป็นเหตุการณ์ไปถ้าเกิดว่าเหตุการณ์อยู่ในหน้าร้อนอาจจะไปสวิมมิ่งพูลไปสระว่ายน้ำหรืออาจจะถือโอกาสไปจัดกิจกรรมก็คือไปทะเลกันไปเลยอย่างนั้นก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับค่ะกิจกรรมในกิจกรรมอื่นๆใดๆเช่นการไปเยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วยผู้ชราซึ่งอันนี้ผมเห็นในประเทศไทยนะแต่ว่าพอเป็นของนิวซีแลนด์นี่คิดจะจัดได้มีกิจกรรมแนวๆนี้มั้งไหมครับมีแน่นอนค่ะก็เรามีกิจกรรมไปเยี่ยมเยียนคนป่วยในโรงพยาบาลคนสูงวัยในบ้านพักนะคะหรือว่าคนที่อยู่บ้านไกลหรือว่าคนที่ยากจนขัดสนเราสามารถมีปัจจัยเข้าปลาอาหารหรือว่าเป็นเงินเราสามารถจัดส่วนนี้ไปให้กับคนเหล่านั้นค่ะนี่ก็คือกิจกรรมของโบสถ์ค่ะครับผมอาจารย์ครับหลักข้อเชื่อของคริสเตียนในนิวซีแลนด์ต่างกันกับทั่วโลกอย่างไรมีไหมถ้ามีอะไรครับก็นำญาติมิตรมาพบพระคิดเนาะนำญาติมิตรพบพระคิดพัฒนาชีวิตผ่านทางกลุ่มสามัคคีธรรมครับอย่างอื่นมีไหมครับรัฐบาลได้เข้ามาเพิ่มเติมหรืออยากจะให้แทรกแซงหรืออยากจะเข้ามาเสริมอะไรเป็นพิเศษไหมครับรัฐบาลมีส่วนในการสนับสนุนการซ่อมแซมก่อสร้างหรือว่าสิ่งไหนที่เราขาดเขินในคิดจักในบิลดิ้งตัวนั้นเราขอไปยังรัฐบาลค่ะเขาก็ของบประมาณไปเขาก็จะพิจารณาแล้วเขาก็ส่งงบประมาณนั้นมาช่วยเราว่าโบสถ์นี้เราต้องการซ่อมแซมหลังคาไหมเราต้องการเก้าอี้เพิ่มเติมไหมเราต้องการเครื่องดนตรีไหมต้องการสร้างห้องน้ำใหม่ไหมอย่างนี้รั้วหรือว่าทำลานจอดรถอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถอันนี้ก็คือจุดใหญ่ต้องเป็นรัฐบาลแน่นอนค่ะเราก็ของบประมาณไปแล้วอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลรับรู้ก็คือสำหรับโบสถ์หรือเชิญที่ลงทะเบียนแล้วและสำหรับเงินโดนิเซ่นทุกดอลลาร์ที่พี่น้องได้ถวายให้กับคริสตจักรนะตัวนี้สำคัญเนาะมันเกี่ยวข้องกับรัฐบาลโดยตรงคือพวกบัญชีเงินก็ต้องรายงานไปถึงรัฐบาลว่าคนนี้ครอบครัวนี้ได้ถวายปีนี้ให้กับเชิดประมาณพันเหรียญสมมตินะพันหมายถึงว่าเวลาเหมือนกับเราทำบุญแล้วก็ได้ใบอนุโมทนาบัตรมาอนุโมทนาในใบอนุโมทนาก็จะต้องบันทึกไว้ว่าได้บริจาคเพื่อจะเอาไปหักภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้เหมือนกันใช่ถูกต้องแล้วก็คือต้องเราต้องรายงานรัฐบาลให้รู้คือพันหนึ่งสิเราสามารถเคลมได้ 33.3% ครับ 33% ครับคือให้รัฐบาลไป 33% แล้วเหลือนั้นไม่ใช่ให้นาคืนมาให้ผู้โดนิเซ่น 33% แล้วเหลือนั้นเข้ากับรัฐบาลขึ้นกับรัฐบาลครับคือไม่ได้คืนครับคือหมายถึงว่าเงินบริจาคนั้นก็หักภาษีแล้วก็ยังกลับมาที่ตัวเราด้วยใช่สิ้นปีแล้วสามารถเคลมได้ค่ะคือรัฐบาลมีนโยบายให้กับพวกที่ไปโบสถ์ไปเชิญและถวายเงินให้กับโบสถ์กับเชิญก็คือสามารถเคลมคืนมาได้$33หรือ 33% ครับก็เป็นเฉพาะโบสถ์ที่ลงทะเบียนนะครับขอถามนิดนึงนะครับทราบมาเรื่องของคนแต่ละชาติเนี่ยแต่ละชาติก็มีศาสนาประจำชาติเอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่มีผู้ไม่เชื่อศาสนาใดๆเลยหรือแบบเชื่อก็ถือว่าเป็นแบบอยู่ว่าไม่อาจจะไม่กรอกอะไรเลยหรือว่าไม่ได้ศรัทธาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักอะไรประมาณนี้ที่นิวซีแลนด์แบ่งสัดส่วนกันอย่างไรครับผมสำหรับนิวซีแลนด์เนี่ยส่วนคนที่เขาไม่นับถือศาสนาไหนเขาก็จะไม่ไปวัดไม่ไปโบสถ์แต่กิจกรรมไปพบปะสังสรรค์ได้ค่ะแต่เขาไม่โดยส่วนตัวเขาจะไม่นับถือศาสนาไหนก็เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ค่ะแต่คือถ้าไม่นับถือคริสต์ก็จะไม่มาโบสถ์ไม่นับถือพุทธก็จะไม่ไปวัดค่ะ
แต่ความเป็นเพื่อนการพบปะสังสรรค์ยังมีอยู่ค่ะครับเฉพาะในคริสเองมีความหลากหลายไหมครับในนิวซีแลนด์เยอะนะคิดว่าคนที่เชื่อพระเจ้านี่ก็มีความหลากหลายนะคะแบ่งเป็นหลักๆอะไรอย่างไรได้บ้างครับหลักๆ ก็คือถ้าเป็นคริสเตียนนี่ก็เห็นภาพได้ชัดนะคะก็ถ้าเป็นคริสเตียนก็จะอยู่กลุ่มคริสเตียนถ้าเป็นพุทธก็จะอยู่กลุ่มพุทธถ้าคนไหนที่เชื่อศาสนาไหนเขาก็อยู่เป็นกลุ่มแต่ว่าถ้ามีกิจกรรมพิเศษต่างๆที่แบบใหญ่ๆเราทุกศาสนาเราก็รวมกันได้ครับผมผ่านไปในชุมชนแบบเผอิญขับรถผ่านไปมีชุมชนฮินดูชุมชนอินเดียด้วยใช่ไหมครับซึ่งถือว่าเป็นองค์เป็นเขาเรียกอะไรเป็นชาติเป็นเชื้อชาติที่ใหญ่เหมือนกันอยู่ในนิวซีแลนด์ใช่มุสลิมอินเดียอินดูเนาะเขาก็จะมีโบสถ์มีวัดของเขาค่ะครับแต่น้อยมากที่จะมีแขกหรืออินเดียมุสลิมมาเป็นคริสเตียนแล้วก็มาร่วมกับศาสนาคริสต์เราก็น้อยครับมีอะไรอยากจะบอกเราอีกไหมครับเราใช้เวลากันมาเข้าสู่ตอนที่2แล้วอาจารย์อยากจะบอกอะไรไหมครับเอาเรื่องของความเชื่อโดยทั่วไปว่าทำไมต้องมาเป็นคริสต์เชิญครับก็ทำไมน้องพี่น้องเราอยากจำเป็นคริสเตียนก็คือเราอยากไปหาพระเจ้าหรือเราอยากไปสวรรค์คือเรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์บอกว่าความรอดทางอื่นไม่มีก็บอกว่าถ้าอยากจะรอดก็คือผ่านทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นก็สิ่งที่เราเชื่อปัจจุบันนี้เราก็ยึดในความเชื่อแบบนั้นเมื่อก่อนเราไม่ได้มาถึงพระคริสต์เราไม่ได้มาบทมาเชิญเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมามันมีจุดบกพร่องอยู่คือไม่ได้เติมเต็มหัวใจเราให้มันเต็มที่แต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเรารู้ว่าโอ้พระเยซูช่วยคนบาปได้ให้รอดแล้วก็โดยความเชื่อนั้นจึงจะไปถึงพระเจ้าได้แล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ยึดในพระเจ้าพระเยซูก็ประมาณนั้นครับแล้วก็เห็นใจพี่น้องทั้งหลายโดยที่ว่าเมื่อก่อนเราเคยนับถือตามบรรพบุรุษของเรามาแต่เราก็อยากจะให้พี่น้องเรานั้นมารู้จากพระคิดมาเชื่อในพระคิดแต่เรื่องที่เราพูดไปเรื่องแล้วก็แบบอย่างที่เราแสดงให้เขาเห็นเขาก็บางคนก็ประทับใจเขาก็มาเชื่อบางคนก็เห็นแล้วก็ไม่ยอมรับที่จะมาเชื่อในพระคิดก็ยึดคงเชื่อดั้งเดิมครับประมาณนั้นครับครับอาจารย์ดาเชิญครับค่ะทำไมต้องมาเป็นคริสเตียนการมาเป็นคริสเตียนเนี่ยเมื่อก่อนดาก็เป็นพุทธเหมือนกันมีครอบครัวที่บูรณะสร้างวัดวาอารามก็สมควรเพราะว่าพ่อเป็นมัคคณายกวัดเป็นผู้ดูแลบุกเบิกวัดเลยทีเดียวและทำพิธีกรรมต่างๆนะพอมาถึงนิวซีแลนด์การที่เราจะเปลี่ยนมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนตามบุคคลหรือตามผู้บอกเล่าแต่เรามีประสบการณ์ในการเรียนรู้ค่ะในการเรียนรู้ก็คือดูจากชีวิตคนที่อยู่รอบข้างเขาเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไหมและการที่เราเชื่อในพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ค่ะและเราอยากรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะพระเจ้าองค์นี้ทำให้เรามีสันติสุขพระเจ้าทำองค์นี้ทำให้เรามีหัวใจอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆและให้กับคนอื่นนะส่วนมากก็พระเจ้าองค์นี้ก็สอนให้เรามีความรักและก็ช่วยเหลือคนอื่นอภัยให้กับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อจากพระเจ้านี่เป็นความเชื่อที่พระเจ้าให้กับเราไม่ใช่เราทำขึ้นมาเองนะคะตรงนี้ก็เลยได้เรียนรู้ได้ศึกษาก็เลย
ทางพุทธไม่ใช่แล้วเพราะว่าตอนนั้นที่เราทำนั้นเพราะว่าพ่อแม่บอกผู้ใหญ่บอกให้เราทำไปวัดนะสวดมนต์นะทำดีนะเผื่อจะได้ไปสวรรค์แต่พอเรามาเป็นคริสเตียนเราต้องอ่านพระคัมภีร์เราต้องพึ่งพาพระเยซูนะพระเยซูจะช่วยเราจะประทานกำลังให้กับเราจะนำเราไปถึงสวรรค์เพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนไม่ดีเพอร์เฟกต์ไม่สมบูรณ์แบบนะมีแต่พระเยซูสมบูรณ์แบบนะที่จะช่วยเราได้นะคะตรงนี้ก็เลยมาเชื่อพระเจ้านะคะมาเชื่อพระเยซูค่ะขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆทั้งสองท่านนะครับที่ทำให้เราชัดเจนขึ้นนะครับว่าการที่จะเชื่ออะไรเนี่ยถ้าจะเริ่มนับหนึ่งให้เริ่มที่ตัวของท่านเองนะครับท่านอาจจะเกิดมาจากบรรพบุรุษแล้วก็ถูกสั่งสอนอย่างไรก็ตามแต่ว่ารากความเชื่อจะเข้มแข็งถ้าเริ่มด้วยตัวท่านเองแต่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าท่านไปนิวซีแลนด์มีเพื่อนแน่ๆครับก็คือโบสถ์สามัคคีธรรมไทยลาวโอ๊กเล่นนิวซีแลนด์ขอขอบคุณอาจารย์ประดิษฐ์และก็อาจารย์ดาคำพันเพลงจากโบสถ์แห่งนี้ด้วยนะครับเชื่อแน่ๆว่าทั้งสองท่านเวลคัมต้อนรับไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากไหนขอให้หลุดไปที่โอ๊กเล่นเถอะไปที่นี่แหละขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่มานิวซีแลนด์ครับโทรมาขอบคุณมากติดต่อมาครับเราจะยินดีต้อนรับทุกคนครับทุกหัวใจขอบคุณมากๆครับแล้ววันนี้ผมคนส่งสารกาญจน์ศักดิ์ชาวเชียงรัฐพร้อมแขกรับเชิญทั้งสองท่านขอลาแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดไปเรื่อยไปเจอคนที่เขาว่าเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็ทำใบพัดแล้วก็ผมก็เลยนึกว่าต้องกินเพราะแกว่ากินแล้วแข็งแรงขวดแรกก็ยังไม่เท่าไหร่เลยพอขวดสองมันดีขึ้นไม่เพลียไม่เหนื่อยตื่นตีห้ายกขึ้นไปเดินได้หมดกลางคืนก็ยังตาดีอะไรดีผมว่ามันดีเยอะนะ